ออกงานครั้งแรกหลังจากที่เกิดประเด็นแก๊งมอม้าพูดถึงบุคคลที่3ในรายการเพื่อนใหม่ของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มีการยกประเด็นพูดว่าโดนกันซีในงานอีเวนต์จนมีการขุดคลิปขึ้นมามากมายซึ่งคนที่ถูกพุ่งเป้าว่าเป็นบุคคลที่3ที่โดนเมาส์ถึงคนนั้นก็คือนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญล่าสุดสาวใหม่มาร่วมงานณบ้านปาร์คในเลิศถนนวิทยุโดยเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษทุกๆคนที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจและประกาศว่าขอยุติรายการเพื่อนใหม่ถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตวันที่ดาวิรู้ว่ามันมีกระแสดาวิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดเราไม่สามารถทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกได้และมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวิในการที่เราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับและเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดอยากจะขอโทษค่ะอยากจะขอโทษทุกๆคนจริงๆขอโทษในสิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะจะหาคอนเทนต์อย่างอื่นมาทำแทนแล้วค่ะเพื่อนใหม่ก็คือจบไปเลย EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายจะไม่มีเกิดขึ้นอีกค่ะและจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนของชีวิตและดาวิก็เชื่อว่าดาวิจะพัฒนาและเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตนอกจากวันนี้จะมาขอโทษแล้วใหม่ก็อยากขอบคุณด้วยคือท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ใหม่เห็นแฟนคลับใหม่เห็นคนที่รักเราคนที่อยู่ข้างเราคนที่ติเพื่อก่อคือติใหม่ติได้แต่ต้องติเพื่อก่อใหม่เห็นและขอบคุณจากใจจริงๆใหม่จะไม่ลืมทุกๆคนเลยนะคะคือการที่เสพโซเชียลการที่ดูคอนเทนต์แรงๆบางทีเราจะมองแต่ด้านลบจนเราลืมว่ามีแฟนคลับเราที่เขาพยายามบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะซึ่งใหม่อยากจะขอบคุณและใหม่เห็นทุกๆคนจริงๆขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงใหม่อยากจะขอโทษแก๊งมอม้าของใหม่นะคะขอโทษเพื่อนๆจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นต้องมาถ่ายกันใหม่ขอโทษเขาที่พาเขามาจุดนี้ค่ะเรื่องทั้งหมดนี้อยากให้จบที่ดาวิคือถ้าจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนมาเตือนที่ดาวิได้เลยแต่ขออย่าแรงมากติเพื่อก่อติเพื่อบอกดาวิควรจะทำคอนเทนต์อย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตก็บอกหนูได้เลยเพราะใหม่เป็นนักแสดงแต่เพิ่งมาทำ YouTube ดังนั้นถ้าจะเขียนคอนเทนต์หรืออะไรบางทีใหม่ก็ต้องลองกันไปว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้รู้และจำเป็นบทเรียนจริงๆค่ะถามว่าพี่มากี้เครียดขนาดไหนหนูว่าถ้าพี่ๆเจอทุกคนพี่ๆจะได้คำตอบที่ดีกว่าใหม่แหละแต่ถ้าให้ดาวิตอบให้ดาวิว่าทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรทุกคนโตกันหมดแล้วรู้แหละว่ามันคืออะไรรู้อะไรสมควรทำไม่สมควรทำรู้แล้วค่ะตอนนี้เป็นบทเรียนให้เราทุกคนเลยอยากจะบอกว่าขอโทษทุกคนที่ส่งผลกระทบมากๆเลยค่ะและต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะเพราะได้บทเรียนเรียบร้อยแล้วถามว่าได้มีโอกาสทักไปหาคนที่โดนเข้าใจผิดไหมใหม่เองบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูคอนเทนต์ของใหม่แล้วใหม่เองก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นก็ไม่ได้อยากให้มันออกมาในรูปแบบนั้นเลยค่ะไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อๆเรื่อยๆอยากให้มันหยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าผลที่ตามมามันคืออะไรค่ะไม่ต้องหาแล้วว่าเป็นใครใหม่ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะอยากจบจริงๆแต่ใหม่ก็รอเวลาแหละเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาอยู่วงการมานานก็รู้ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและใครที่ผ่านอยู่ตอนนี้ดาวิเข้าใจอารมณ์เข้าใจมากอย่างที่บอกผิดก็คือผิดต้องขอโทษจริงๆต้องเรียนรู้และ move on เรียนรู้กับมันให้ได้ค่ะแน่นอนว่าการออกมาขอโทษของเจ้าของ channel อย่างสาวใหม่ดาวีครั้งนี้หลายๆคนก็คิดว่าดราม่าอาจจะจบแต่ก็ไม่เลยกลับกลายเป็นดราม่าใหญ่โตไปอีกโดยหลายคนมองว่าสาวใหม่ขอโทษประชาชนขอโทษแก๊งเพื่อนมอม้าแต่ทำไมสาวใหม่ไม่ขอโทษเบลล่าออกสื่อบ้างหรอทั้งที่เบลล่าอยู่เฉยๆก็โดนทัวร์ลงอาทิมันยากตรงไหนกับการเอ่ยขอโทษบุคคลที่3ที่ได้รับผลกระทบกับการโดนโยงครั้งนี้แต่ขอโทษเพื่อนมอม้าได้สงสารเบลสุดๆแต่เบลเก่งเลยเข้มแข็งสุดนิ่งมากอยากกอดแน่นๆถ้าสักวันขอโทษแล้วอย่ามาบอกว่าขอโทษแล้วนะครับแบบส่วนตัวขอโทษออกสื่อเท่านั้นและบอกให้ทั่วเลยว่าและบอกเลยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำตามเพราะมันน่าสะอิดสะเอียนและเป็นการประจานเหยื่อให้สังคมรุมกระทำเป็นพฤติกรรมที่ไม่ผ่านกระบวนการคิด
เรื่องแบบนี้ควรเก็บไว้ในที่รับแสงเข้าไม่ถึงเห็นสัมภาษณ์ใหม่ก็ชื่นชมนะที่ออกมาขอโทษแต่เราว่าคนที่ใหม่ควรขอโทษที่สุดไม่ใช่ประชาชนอะควรเป็นเบลล่าเพราะตอนนี้นางโดนทัวร์ทั้งที่อยู่เฉยๆถ้าใครจะบอกว่าก็ใหม่ไม่ได้พูดชื่อจะขอโทษบล.ทำไมแต่ก็ต้องรู้ป้าตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้คนเขาไปด่าบล.อ่ะก็ควรขอโทษรักษามิตรภาพในวงการสมัยเรียนมีเพื่อนแบบแก๊งหมอมานี่แหละใครเด่นเก่งดีมันจ้องกดหัวเขาหมดเราเป็นคนหนึ่งที่โดนบ่อยมากจนเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยแต่ตอนนี้สบายตัวแล้วค่ะนั่งดูพวกจ้องหาเรื่องรับกรรมไปนี่ก็ไม่ได้คิดว่าเบลล่าราณีดีร้อยเปอร์นะแต่การดูว่าต้นเรื่องมันมาจากการนั่งนินทาคนอื่นหน้าตาเฉยออกสื่อคือมันมีแค่เรื่องนี้ขอโทษก็จบแต่พอเฉยเลยโดนขุดไปเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายไงแต่เรื่องนี้ใครเริ่มก็คิดเอาเองคนมีมารยาทคนมีความคิดที่ไหนจะเอาคนคนหนึ่งมานั่งลุมนินทาให้ว่อนสื่ออยากรู้หลังจากนี้จะมองหน้ากันยังไงเวลาเจอหน้าเบลล่าก็ยิ้มให้เขาหรอวงการบันเทิงอะนะสงสารเบลล่าจริงๆทำไมซีมอถึงควรออกมาขอโทษบล.ให้ชัดเจนทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะซีมอเป็นคนมีชื่อเสียงการที่ออกมาพูดไม่ต้องบอกชื่อหรอกเดี๋ยวก็มีคนขุดมีความรับผิดชอบกับการกระทำตัวเองต้องรู้อยู่แล้วไหมว่าถ้าพูดชาวเน็ตต้องขุดแล้วไปทวนลงอีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายไม่มีแฟนคลับปกป้องจะเป็นยังไงหรือจะเป็นมาร์กี้ออกมาเคลียร์ชัดตั้งแต่มีดราม่าช่วงแรกๆแล้วนะแต่ใหม่มิ้นท์มิวไม่มีใครออกมาขอโทษเบลซักคนทั้งๆที่เรื่องเกิดจากพวกคุณทั้งนั้นกะเมาเอาสนุกส่วนเบลล่าอยู่เฉยๆได้รับผลกระทบอยู่ๆก็โดนคนขุดคนว่าทั้งที่มีผู้จัดงานต่างๆออกมาชี้แจงแล้วขอโทษเพื่อนๆแก๊งมอม้าแต่คนที่ถูกนินทาคือเบลล่าไม่ขอโทษเบลล่าทำเป็นดื้อตาใสว่าฉันไม่ผิดที่ว่าเขากันซีนพอยต์หลักของการนินทาออกสื่อเท่ากับประจานเพื่ออยากให้ประชาชนรับรู้ฉันงงกับพวกที่กล้าพูดว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนี่ชาวเน็ตโยงกันเองถามจริงเล่ามาเป็นฉากขนาดนี้ฉันเชื่อว่ามีคนมีสติปัญญาจะวิเคราะห์ออกว่าอะไรเป็นอะไรชีเปิดเรื่องไว้หลอกพวกคนคิดน้อยไปด่าให้อย่าแกล้งโง่เข้าข้างคนผิดเอาเป็นว่ารอติดตามดูเลยว่าดราม่ากันซีนสนั่นวงการบันเทิงครั้งนี้จะจบลงอย่างไรแล้วเรื่องนี้ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต้องติดตามกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ